ผู้ชมมีอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะกับเรื่องที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยอ้างอิงบอกว่า55ล้านรายชื่อไปอยู่ในมือของกลุ่มแฮกเกอร์ค่ะมีเดดไลน์บอกว่าให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเนี่ยติดต่อภายใน16นาฬิกาของวันที่5เมษายนนี้นะคะที่ท้าทายอย่างมากไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลาค่ะแต่ยังหมายถึงการนำเอารูปบุคคลที่คาดว่าเป็นวัยเด็กของผู้นำประเทศมาเปิดเผยร่วมด้วยนะคะแล้วก็นำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่มาให้คอมเมนต์ในเรื่องนี้มาเผยแพร่ด้วยไม่ใช่เพียงแค่สื่อมวลชนอย่างคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาเท่านั้นค่ะกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Nine Year Hacktivist อ้างถึงการครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยกว่า55ล้านรายชื่อค่ะประกาศให้หน่วยงานรัฐติดต่อกลับในวันที่5เมษายนนี้เวลา16นาฬิกาตามเวลาในไทยนะคะโดยได้ตั้งตัวเคาน์เตอร์นับเวลาถอยหลังเอาไว้บนเว็บไซต์ด้วยค่ะเมื่อคลิกดาวน์โหลดเข้าไปจะปรากฏชุดข้อมูลบางส่วนเป็นเท็กซ์แบบนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเจตนาที่จะทำให้เห็นว่าแฮกเกอร์มีข้อมูลอยู่จริงๆในเว็บไซต์ยังโพสต์คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับคุณปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์เกี่ยวกับปัญหาการโจรกรรมข้อมูลค่ะทำให้ข้อมูลของอาจารย์ปริญญาถูกนำมาแนบเผยแพร่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยพร้อมๆกับภาพทางขวามือค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าว้าวก็มาดิครับเนี่ยนะคะภาพนี้เนี่ยถูกจับตามองเพราะหลายคนบอกว่าไปคล้ายกับภาพวัยเด็กของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าค่ะข้อความที่ว่าใกล้เลือกตั้งแล้วพวกเขาไม่ได้มาเล่นๆขอให้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดนี่ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความพยายามที่จะสื่อสารไปยังหน่วยงานของรัฐให้ติดต่อกลับไปตามข้อเรียกร้องค่ะแต่เสียงหนึ่งของบุคคลที่เป็นผู้เสียหายที่เรียกร้องไปยังรัฐเช่นเดียวกันก็คือคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง3คุณสรยุทธ์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook Fanpage เมื่อวานนี้นะคะความกังวลถูกสื่อสารต่อผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและรายงานข่าวไปได้ไม่กี่นาทีคุณสรยุทธ์ก็โชว์ข้อความว่าเบอร์มือถือของเขาซึ่งปกติแล้วไม่ได้ให้กับหน่วยงานไหนแม้แต่ธนาคารนอกจากระบบสาธารณสุขของรัฐก็ได้รับ SMS ที่เป็นคลิกลิงก์ชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ค่ะแฮดไลน์นี่มือถือผมแปลว่าข้อมูลพยุทธ์หลุดออกไปแล้ว ไม่งั้นแบบนี้มันส่งมาได้ไงนี่ถ้าเผลอไผลกดลิงก์ไปนะข้อที่หนึ่งเผลอไปเล่นพนันหรือไม่อย่างนั้นมันจะดูดข้อมูลผมไหมอ่ะโอ้ยนี่จัดรายการอยู่มันท้าทายมากเลยนะผมจะไปเล่นการพนันขนาดจัดรายการได้ยังไงเพราะผมเล่นไม่เป็นข้อสันนิษฐานว่าข้อมูลชุดนี้เป็นของใครถูกสันนิษฐานจากชมรมแพทย์ชนบทค่ะเชื่อว่าร่องรอยของข้อมูลบางอย่างกำลังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กับฐานข้อมูลวัคซีนโควิดของกระทรวงสาธารณสุขเรียกร้องไปถึงปลัดกระทรวงนะคะคือคุณหมอโอภาสการกวินพงษ์ให้ออกมาชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยด่วนก่อนที่ข้อมูลจะถูกขายต่อในตลาดมืดค่ะดิฉันนำเอาข้อสังเกตหลายอย่างไปคุยกับพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะบอกว่าตอนนี้กำลังขอความร่วมมือไปยัง FBI สหรัฐอเมริกาให้มาช่วยติดตามข้อมูลนะคะท่านรองนิเวศบอกว่าข้อสังเกตว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยดูจะมีพฤติการที่แตกต่างไปจากแฮกเกอร์ในคดีก่อนหน้าที่เคยทำค่ะเพราะตามปกติแฮกเกอร์เขาจะไปโจรกรรมข้อมูลแล้วก็เอาไปโพสต์ขายในตลาดมืดทันทีจะไม่มาเปิดเว็บไซต์ตัวกลางเพื่อประกาศขายข้อมูลแบบนี้และมักจะไม่ก่อเหตุเป็นรายบุคคลเลือกเอาคนดังมาสร้างเป็นกระแสซึ่งก็มีข้อสังเกตเรื่องของภาษาและพฤติกรรมที่ชวนให้คิดได้ว่าเป็นคนไทยที่เข้ามาร่วมในขบวนการนี้ด้วยหรือไม่นะคะตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ประสานไปยัง FBI ค่ะขอให้ตรวจสอบสถานที่จดโดเมนและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อหาว่าใครเป็นเจ้าของโดเมนถึงไม่จะใช้ Cloudflare เพื่อที่จะปกปิดว่าอยู่ที่ไหนนะคะแต่นั่นหมายถึงเรื่องของการไปตรวจสอบว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ทางไทยเนี่ยต้องการจะรู้ว่าใครเป็นคนจ่ายเงินให้กับโดเมนนี้เพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีค่ะสิ่งที่ทางตำรวจต้องการอย่างมากในเวลานี้ค่ะคือหน่วยงานรัฐที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของข้อมูลขอให้รีบมาแสดงตัวเพื่อให้การตรวจสอบร่องรอยต่างๆทำได้ไวมากขึ้น
นั่นหมายความว่าผลประโยชน์ของคนไทยจะถูกดูแลได้ทันท่วงทีซึ่งตามกฎหมายแล้วนะคะคุณผู้ชมอาจจะบอกว่า PDPA เนี่ยถูกบังคับใช้กับคุณผู้ชมหน่วยงานรัฐพยายามจะบอกว่าเราอย่าไปละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของใครนะแต่เคสนี้ล่ะค่ะรัฐกำลังละเมิดกฎหมายฉบับนี้เองหรือไม่ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะต้องรายงานเหตุให้สกมช.หน่วยงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศได้รับรู้รับทราบด้วยนะคะสำนักข่าวอิสราเขารายงานบทวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ nia.org พบการจดโดเมนอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยใช้บริการปกป้องข้อมูลส่วนตัวเอาไว้ค่ะก็คือ Cloudflare ที่ดิฉันเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ทำให้ไม่ทราบผู้ให้บริการที่ nia.org อยู่ได้กลุ่มนี้ดูจะเข้าใจภาษาไทยได้ดีนะคะเป็นไปได้ว่าจะเข้าใจได้เองหรือมีช่องทางเปลี่ยนภาษาที่ดีมีการใช้บริการจำนวนและสถิติรายงานการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์สยามโคโฮสผู้ให้บริการในไทยด้วยนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐหลายส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยค่ะอย่างกระทรวงสาธารณสุขก็คือแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือ LINE OA หมอพร้อมนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่ว่าเอ๊ะจำนวนผู้ลงทะเบียนเนี่ยแค่30ล้านคนมันเป็นไปได้หรือไม่ที่ฐานข้อมูลชุดนี้จะหลุดออกมาแต่ก็มีคนคลิกเข้าไปดูค่ะยอดการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมากถึง56ล้านคนก็เป็นตัวเลขที่ดูจะใกล้เคียงกับที่หลุดออกมาอีกหน่วยงานนึงคือกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะอย่างล่าสุดดิฉันไปทำบัตรประชาชนใหม่เนี่ยเขาก็ให้เรากรอกเลขโทรศัพท์มือถือนะคะล่าสุดเพื่อที่จะติดต่อเป็นฐานข้อมูลได้ก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลของกรมการปกครองเนี่ยจะมีเบอร์อัปเดตอย่างที่หลายๆคนคลิกเข้าไปดูแล้วตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่และอีกหน่วยงานนึงก็คือกกต.ค่ะซึ่งตอนนี้มีฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านคนค่ะ